สู่ภารกิจพิชิตยอดเขาอันสูงชันโอเคครับกลับมาอยู่กับหนูพุดดิ้งกับ DLC Snowy Escape กันต่อนะครับพาร์ทนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเดี๋ยวๆๆเขามาแช่ออนเซ็นอยู่ไงผมผ่านภารกิจอันนี้แล้วครับนี่ปณิธานที่2ผ่านเรียบร้อยคือเราต้องแช่ประมาณ4ชั่วโมงครับถึงจะผ่านไอตัวนี้เลยนะอันแรกเนี่ยที่ผมค้างไว้เราต้องแช่ออนเซ็นแบบ4ชั่วโมงรวดเลยถึงจะผ่านครับแล้วก็ไอตัวนี้ผมก็ผ่านแล้วนี่ไงก็คือติดไมฟูลนั่นแหละแช่ออนเซ็นไปเรื่อยๆครับก็ผ่านเองนะผมจะเหลืออีก2อันที่ต้องทำตัวนี้แต่ในวันนี้เราจะมาทำภารกิจตัวหนึ่งครับการปีนยอดเขาสูงมันจะมีอยู่นี่ไงถ้าเราทำอันนี้สำเร็จอ่ะผมไม่รู้ว่าเราได้เงินหรือเปล่านะแต่ผมอยากจะมาทำไปตรงเนี้ยให้ภารกิจสำเร็จกันครับแล้วก็สกิลตัวใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนสกิลชึบมันจะมีสกิลใหม่มาครับการปีนเขานั่นเองนี่ไงผมเลเวล7แล้วครับการทำสกิลตัวเนี้ยเราไม่สามารถที่จะมาปีนตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันสูงชันมากครับข้างบนน่ะมันจะเป็นภารกิจที่ยากที่สุดไงแต่มันจะเป็นอีเวนต์พิเศษครับของเกมอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องเลเวล7ขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถปีนตัวนี้ได้นะเพื่อไปเอาไอ้ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวถ้าผมกดเริ่มทำอีเวนต์มันก็จะมีตัวนี้แหละครับขึ้นมานะแต่ผมจะทำในพาร์ทนี้ให้ดูอ่ะการทำสกิลหรือเรียนสกิลไอ้พวกเนี้ยมันจะมีเขตในเมืองแหละครับพาร์ทที่แล้วที่ผมพาไปดูป่าไผ่แล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยให้เราปีนอยู่เราไปฝึกไอ้ตัวเนี้ยที่ตรงนั้นก็ได้หรือเราจะซื้อในของก็ได้ครับในช็อปมันจะมีที่ปีนเขาให้เราอยู่นะแล้วก็ไปฝึกการปีนเขาจากตรงนั้นเอาก็ได้ทำนองนี้ไงแต่ผมอยากมาทำภารกิจตัวนี้ไงก็เลยมาฝึกเลเวล7ก่อนเลยมาเริ่มพาร์ทนี้ครับโอเคไปเชิญคู่ของเราก็คือหนูชิยุกะเช่นเคยในการปีนเขาเพราะว่าต้องมี2คนเห็นปะต้องมีลีดเดอร์คนหนึ่งครับแล้วก็มีทีมเมมเบอร์คนหนึ่งโอเคทีมลีดเดอร์ก็คือหนูพุดดิ้งแล้วก็เมมเบอร์ก็คือหนูชิยุกะชึบไม่เปลี่ยนชุดกันเหรอพวกหนูอะโอเคอ่ะฮะแล้วก็พื้นที่ครับก็คือตรงนี้แหละเราสามารถตั้งเวลาได้กับพื้นที่ปีนเขาจะมีแค่ออนเซนตรงนี้ครับผมก็เลยมาตรงนี้ก่อนไงอ่ะฮะโอเคเช็คเรียบร้อยเราก็ตั้งค่าเรียบร้อยสำหรับอีเวนต์ตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวนะสีทองเลยเหรอผมไปทำมาร์คเกอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เลยได้สีทองแล้วครับโอเคผ่านโคตรง่ายเลยหรือว่าผมไปปีนไอ้ที่เขาในเมืองวะก็เลยผ่านแล้วไงแล้วก็ชิยุกะครับเขาจะเริ่มทำอีเวนต์แล้วนะโอเคออกมาข้างนอกก่อนเช็คลีดเดอร์ต้องปีนด้วยครับแล้วก็ซิมก็สามารถปีนได้ไงขึ้นไปข้างบนเพื่อทำภารกิจตัวนี้ให้ผ่านกันนะโอเคผมออกข้างนอกก่อนชึบพุดดิ้งหนูไม่ออนเซนแล้วออนเซนทั้งวันเลยนะนั่งจนเปื่อยแล้วนั่งตั้งแต่กลางคืนไงแล้วก็ทีมเมมเบอร์ของเราครับนี่ไงหนูชิยุกะเขาจะไปปีนก่อนเลยไงแต่เราก็ต้องตามเขาไปครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านภารกิจตัวเนี้ยทำมาร์คเกอร์แต่เนี้ยผมผ่านแล้วไงก็เลยได้สีทองเรียบร้อยผมน่าจะไปฝึกปีนแล้วแหละก็เลยผ่านซอรี่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนตรงนี้ชึบเพราะว่าที่เราต้องปีนนั่นก็คือภูเขาลูกนี้ครับพิชิตความสูงขึ้นไปข้างบนกันดูจักรยานผมอยู่ตรงนี้นะโอเคอันนี้ของผมครับผมว่าฝึกปีนรอบหนึ่งก่อนไงดูว่าเลเวล7มันได้หรือเปล่าดันผ่านตัวนี้อีกสุดเซ็งอะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอ่ะเช็คเหรออ๋อเราต้องมาเช็คไอ้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะผ่านแล้วก็เราต้องปีนขึ้นไปครับวอร์มอัพมันจะมีการวอร์มอัพด้วยนะเห็นปะมันจะมีวันไทม์เช็คความละเอียดดีๆหรือจะปีนแบบปกติครับผมว่าอันเนี้ยน่าจะดีสุดนะเพราะว่าเราจะได้ไอ้นี่ไงไม่อันตรายดูๆๆๆเขาใส่ชุดนี้เลยเหรอเดี๋ยวสิหนูชิยุกะไม่มีเครื่องป้องกันตัวเลยใช่ไหมเนี่ยสุดเซ็งนี่ไงเราสามารถเช็คได้ครับเช็คกดเช็คก่อนจะได้ผ่านแล้วก็เอาฟิตเปลี่ยนก่อนเลยเอาที่มันแบบไอ้นี่หน่อยดูแบบปลอดภัยหน่อยเราต้องดูตัวเองก่อนครับเพื่อจะผ่านตัวนี้แล้วก็สามารถปีนได้เมมเบอร์เช็คทีมของเราเขาขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะโคตรไวดูจะผ่านตัวนี้เห็นเปล่าแล้วก็เริ่มปีนครับผมจะปีนให้ดูเลยนะวันไทม์เอาแบบไอ้นี่ละกัน
ระวังหน่อยน่าจะดีไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายเอาเขาต้องใส่ชุดนี้เหรอสุดเซ็งอยากให้ใส่ชุดอื่นนะหนูอะไม่มีเครื่องป้องกันตัวเลยเนาะแต่เลเวล7เราสามารถปีนตรงนี้ได้ครับดูดิโคตรแจ่มอะเนาะสุดยอดแล้วใส่ชุดนี้ปีนใช่เรื่องไหมนะหนูอะขึ้นมาได้ครับเลเวล7ผ่านแน่นอนครับไม่น่าจะมีตกลงไปข้างล่างนะมันจะมี3เลเวลแหละครับไอ้ตรงแรกเลยอะในป่าไผ่คราวนี้เราก็สามารถปีนได้แล้วนี่ไง Come up a rock wall มันมีข้างบนอีกเหรอผมก็ขึ้นมาได้แล้วนี่แล้วก็อันนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยจะสามารถผ่านตัวแรกได้โดยการตั้งมาร์เกอร์นั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยซึ่งผมผ่านแล้วครับชิยุกะเขาขึ้นมาได้แล้วไงเขาก็สามารถมาร์เกอร์ตรงนี้ได้แล้วถ้าเราสามารถมาร์เกอร์ตรงนี้ได้2คนปุ๊บเราก็จะผ่านนี้แล้วครับผมเลยผ่านตัวนี้เลยไงเพราะว่าผมเทสมาก่อนแล้วอะมันมีเหรอวะเนี่ย Come up a rock wall ผมผ่านไปแล้วไงจะให้เราค้ำกี่รอบเนี่ยนายสุดเซ็งแล้วก็สามารถลงได้เห็นเปล่าแล้วก็เช็คก่อนคือถ้าเราไม่เลเวล7อะครับเราต้องเช็คตรงเนี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเลเวลอะ too low ไปนะเราจะไม่สามารถปีนตรงนี้ได้ต้องไปปีนในเมืองก่อนครับโอเคแต่ผมลงก่อนอันนี้ก็คือ move on คืออะไรวะชึบอ๋อ lady move up ว่ะขึ้นไปไกลอีกโอเคลองดูดินี่ไงว่ะมันจะมีมาร์คเกอร์ที่2อีกครับโอ้โหยอดเขาสูงสุดยอดผมไหวป่ะวะเนี่ยผมเลเวล7เองไงครับโอเคเดี๋ยวลองเช็คก่อนว่าไหวหรือเปล่านะอ๋อผมเข้าใจแล้วมันจะมีทั้งหมด2สเต็ปครับอันนี้จะเป็นเขาสูงขึ้นไปข้างบนเลยไงถ้าเราผ่านอันนี้ก็คือมาร์คเกอร์ที่2ทํานองนี้แล้วก็มีมูฟออนอีกครับก็คือเราสามารถไปได้อีกนั่นแหละทำเป็นเล่นไปแสดงว่าเราสามารถขึ้นไปบนเขาสูงๆนั่นได้เลยครับดูดิแจ๋วโคตรผมก็ทำมาแค่เลเวล7ไงอุตส่าห์ไปฝึกฝนต้องนานแล้วหนูชิยุกะก็ไม่มีไอ้นี่นะนี่ไงเขาไม่มีจักรยานครับน่าสงสารหนูมากอะแล้วก็ตรงนี้มีเต็นท์พักได้สามารถมาแพนเอาฟิตพักผ่อนรีแลกซ์แนปได้นะผมไม่ได้เตรียมความพร้อมมาไงครับคงต้องไปเล่นในไลท์แล้วแหละมั้งเนี่ยเนาะพิชิตเขาสูงสุดอ่ะเอ้าเขาปีนเลยวะดูไม่สนใจการเช็คเลยทีเดียวปีนอย่างเดียวอ่ะหนูพุดดิ้งผมชุดมันไม่เหมาะกับเขาเลยเนาะเด้อน่าสงสารหนูอ่ะเป็นชุดแฟชั่นไงแต่ก็ต้องมาปีนเขาสูงซะงั้นเลยโอเคหนูชิยุกะสู้ๆนะหนูอ่ะดูน่าสงสารหนูมากสกิลชิยุกะจะน้อยครับผมต้องไปเล่นเขาก่อนไงฝึกสกิลให้เก่งๆอ่ะน่าจะดีโอเคแล้วก็ผ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งแลนด์มาร์กก่อนเชิบถ้าเราขึ้นมาถึงอ่ะมันจะมีมาร์กเกอร์ตัวนี้ครับที่เราสามารถมามาร์กเกอร์เพื่อจะผ่านตัวนี้ได้ป่ะแต่คู่หูของเราที่ปีนมาด้วยอ่ะต้องมามาร์กเกอร์ด้วยนะก็คือต้องปีนผ่านแล้วทํานองเนี้ยถึงจะมาร์กได้2คนไงอันนี้ก็คืออะไรอ่ะให้ซิมพักผ่อนเหรออ๋อโอเคมันจะมีสีอื่นขึ้นไปอีกไงอันแรกอะผ่านง่ายๆครับอีซี่ฮิยุกะสู้สู้ฮิยุกะสู้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าสงสารหนูถึงไว้นี่อีกหน่อยเองหนูอะสู้สู้ชุดมันไม่เหมาะกับเขาเลยดูเป็นดาราต้องมาปีนเขาสุดเซ็งกับหนูว่าจักรยานมันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราต้องเดินเอาครับผมต้องจักรยานแบบวางไว้เฉยๆอะไม่งั้นเขาจะเก็บจักรยานตลอดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบั๊กอยู่ไงแล้วเขาก็จะไม่ไปเลยอ่ะเราต้องกดบ่อยๆทํานองเนี้ยถ้าเรามาปีนเขาครับเก็บจักรยานไว้บ้านก็ได้เนาะไม่ต้องเอามาหรอกไม่งั้นมันจะบั๊กไงผมว่ายอดเขาแค่นี้ก็สวยแล้วมั้งดูผมสงสารชิยุกะเขาไงชิยุกะเขาไอ้นี่น่ะเขาเดินทางไม่ได้มากสกิลเขาน้อยครับผมว่าแค่นี้แหละพิชิตยอดเขาแค่นี้แหละเนาะมันจะมีสูงขึ้นไปอีกครับเพราะมันมีมูฟออนขึ้นไปเห็นปะสามารถขึ้นไปได้อีกเท่านอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเล่นในไลท์แล้วกันไอจุดสูงสุดอะผมขอไปเก็บสกิลของหนูชิยุกะก่อนโอเคแล้วก็มาร์กตรงนี้เรียบร้อยแล้วหนูชิยุกะมาร์กได้ไหมนะหนูอะฮะไปยืนคุยกันด้วยสุดเซ็งมันมีอีกที่หนึ่งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ผ่านตรงเนี้ยก็คือไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับแสดงว่าสกิลหนูชิยุกะยังไม่ถึงเราได้สูงสุดแค่ตรงนี้เท่านั้นนี่ไงแค่นี้ก็สูงแล้วเนาะดูยังแจมอ่ะฮะการปีนเขาก็ประมาณนี้ครับแล้วเราจะกลับยังไงวะเนี่ยเนาะเราก็กดไอ้นี่ได้เลยอย่างนี้เหรอแต่ผมได้สีทองแล้วนะอันนี้ก็คือการพักผ่อนนั่นแหละครับเพื่อผ่านไง
โอเคขอเซลฟี่กับหนูชิยุกะก่อนอุตส่าห์ขึ้นมาสูงๆน่าจะแจ่มเลยทีเดียวแค่นี้ก็สูงแล้วสำหรับผมอะเดี๋ยวสูงกว่านี้ค่อยไปเล่นในไลน์ครับเพราะว่าสกิล2คนน่ะต้องระดับสูงเลยไงถึงจะสามารถที่จะมูฟออนขึ้นไปได้อีกทำนองนี้โอเคเซลฟี่กันหน่อยหนูชิยุกะอุตส่าห์ขึ้นมาไกลๆแล้วอันนี้สูงแล้วเนี่ยดูดิอย่างแจ่มฮะ Zumba Skinorf Surf Selfie Selfie Narfa Fuzu with an abe โอเคนี่ไงเทคเซลฟี่อย่างแจ่มดูหน้าหนูชิยุกะดิน่ารักดีเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นครั้งในไลน์ละกันครับไปฝึกสกิลปีนเขาไงเพราะผมว่าจะย้ายเขาอ่ะมาที่นี่ด้วยครับก็ว่าจะไปเล่นเขาเพิ่มเติมอ่ะฝึกสกิลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีโอเคเชฟแจ่มแล้วก็ได้รูปคู่แล้วในการปีนเขาครั้งนี้โอเคน่าจะแค่นี้แหละครับผมจะไม่ขึ้นไปแล้วนะเพราะว่ามันสูงกว่านี้ไงชิยุกะสกิลอาจจะยังไม่ถึงครับรวมถึงผมด้วยนะสกิลของหนูพุดดิ้งอาจจะต้อง10เลยครับถึงจะไปขั้นต่อไปได้โอเคแล้วก็จบอีเวนต์นี้แค่นี้ครับดูว่าได้เงินหรือเปล่านะชึบได้300ครับนี่ไงได้เงินด้วยนะสำหรับการปีนเขาระดับที่2แล้วผมจะกลับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราทาเวลได้เลยเปล่าวะชึบอ๋อทาเวลได้เลยโอเคเราต้องพาชิยุกะไปด้วยนะไม่งั้นอันตรายครับเขาก็จะค้างอยู่ตรงนี้ไงต้องพาเพื่อนเรากลับบ้านด้วยอ่ะฮะเราไปหาอะไรกินอุ่นๆดีกว่าในเมืองการปีนเขาก็ประมาณนี้ครับเพิ่มแจ่มๆขอกลับเมืองก่อนตอนนี้เขาน่าจะหนาวกันแล้วนะ2คนเนี้ยสุดเซ็งเลยทีเดียวโอเคมาถึงแล้วครับที่แห่งเซนเรามาพักคลายร้อนกันตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยก็ทำตรงนี้สวยดีอ่ะเราจะไปปรับปรุงการทำบ้านอย่างนี้ดีกว่าเนาะเขาทำขั้นประมาณนี้เลยครับ1 2 3สเต็ปเราสามารถเดินขึ้นตรงนี้ได้ไงโดยที่ไม่ต้องสร้างบันไดครับเห็นป่ะมันจะสวยกว่าโอเครู้สเต็ปการสร้างบ้านแล้วมาหนูชิยุกะหาอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเอาสั่งไปแล้วนะชิยุกะหิวอย่างแรงนะโอเคให้เขาสั่งกินกันก็ได้ครับนี่ไงฮะได้ๆเอาอะไรดีอ่ะชึบฮะฟอร์กรุ๊ปไปเลยไม่มีแบบโซดาอุ่นๆอะไรอย่างงี้เหรอนี่ไงครีมโคล่าไม่มีแบบน้ำอุ่นๆเลยครับกาแฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไงโอเคงั้นเอาครีมโคล่าแล้วกันชึบจะได้นั่งกินชิลตรงนี้ได้ให้มันดีเนาะสมมติเราไปบนเขาอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศหนาวๆแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งพักชิลที่นี่ได้มันจะเข้าถึงเซนเลยไงอันนี้โคตรแจ่มเนาะแต่บนเขาอะเสียดายที่ผมยังไม่ขึ้นไปสูงสุดครับเฮ้ยขโมยของใช่ไม่ได้หนูอะจิ๊บโอเคให้เขาพักกินข้าวกันตรงนี้ดีกว่าครับสำหรับการพิชิตยอดเขาเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันได้ถ้วยรางวัลหรือเปล่าไม่มีถ้วยอะไอตัวเนี้ยเนี่ยครับอ๋อมันมีทั้งหมด3สเต็ปนี่ไงผมเห็นแล้วสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีแดงสีแดงคือสูงสุดของยอดเขานะแต่ผมจะไปเล่นในไลน์แล้วกันครับเพราะผมต้องไปเก็บสกิลเขาเพิ่มด้วยนะสกิลเขาอะเลเวล7ครับของหนูพุดดิ้งนะผมต้องไปเก็บสกิลตัวเนี้ยเพิ่มก่อนเนี่ยน่าจะสัก8หรือ9เนาะที่จะสามารถขึ้นข้างบนได้ไงโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปีนเขากับหนูชิยุกะเราไปถึงได้ระดับ2เท่านั้นแต่ผมจะไปเล่นชิยุกะในไลฟ์ครับ Facebook นะไปฝึกสกิลเขาเพิ่มอะแล้วก็ย้ายบ้านเขามาอยู่แทนครับผมจะได้ย้ายบ้านของหนูพุดดิ้งไปไว้ที่อื่นไงแล้วก็ให้หนูชิยุกะมาอยู่แทนหลังเก่าของหนูพุดดิ้งละกันน่าจะแจ่มตอนนี้มี2คนแล้วเนาะที่เป็นเมนของภาคนี้เนี่ยชิยุกะมาร่วมแจมตั้งแต่พาร์ทไหนนะพาร์ท3ป่ะที่เขามาเที่ยวด้วยกันนะโดกิน2อะไรหนูอะมันใช่ไหมเนี่ยดูๆๆแก้วเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะหนูชิยุกะสุดเศร้าโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะไปแล้วครับผมไปกับพักผ่อนแล้วฮะชิยุกะหนูหมดไหมเนี่ยดูดูกินใหญ่เลยนะต้องใส่หิวน้ำจัดเลยทีเดียวสุดเศร้าใจVula Shaka Teebs, Lysirac, Sigluna, Avina.